ก็ตกใจอ่ะคืออะไรอ่ะใช่ไหมคนไทยไม่รู้เลยอ่ะแต่คนไทยซื้อเยอะมากเลยนี่อ่ะเป็นคนไทยแล้วแหละนี่เพราะว่าเราคิดว่ายาหม่องของไทยอ่ะมันจะทำให้เราอ่ะสู้ไอ้ยงได้ยงได้สู้ยงได้สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรกระแบดอีกแล้วนะคะในช่องเพชรเซ่ตื่นเต้นจังเลยช่วงนี้ได้คุยกับพี่แหวนรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบอัศจรรย์ใจมากเพราะว่าช่วงนี้หนีไฟฉางไฟฉางมาใช่ไหมใช่ค่ะเรียนปริญญาโทอ่ะเป็นเรื่องที่แบบวุ่นวายแบบทุกวันมีแบบงานเยอะบ้างต้องทำมีการบ้านเยอะบ้างต้องทำอ่ะสงสารแบบแหวนก็พยายามหาเวลามาเจอทุกคนนะคะไม่ให้ทุกคนคิดถึงค่ะคือตอนนี้นะคะคือเที่ยงไม่ใช่เที่ยงคืนอ่ะก็คือไฟหนึ่งมองนะคะคือเวลาที่ต้องนอนอ่ะเต็นเราอ่ะก็มาถ่าย YouTube กับเพชรนะคะแฟนคลับแหวนจะด่าเพชรไหมอ่ะทำไมเอาพี่แหวนมาทรมานทรมานค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรคะพี่แหวนคะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสิ่งของที่คนจีนชอบที่สุดของประเทศไทยก็คือสินค้าไทยที่คนจีนชอบอันนี้คือจะต้องบอกเลยทุกคนว่ามันมีหลายอย่างเหมือนกันที่ตอนที่เพชรไปอยู่จีนอ่ะแล้วแหวนก็บอกว่าเฮ้ยคนจีนชอบอันนี้ของคนไทยมากเพชรแบบเฮ้ยจริงเหรอวะคนไทยยังไม่เห็นรู้จักเลยใช่คือแบบเพชรยังไม่ดูเลยอ่ะว่ามันคืออะไรเด็กคนจีนซื้อเยอะมากเลยนะคะโอ้โหพูดถึงจีนแบบนี้หวอนนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวที่จีนตอนนั้นเลยคือมันสนุกมากคือเพชรเป็นคนที่ชอบเที่ยวมากค่ะทุกคนดังนั้นค่ะเพชรก็เลยขอมาบอกต่อแพ็กเกจดีๆนะคะสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวเหมือนกันโดยเฉพาะท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะกับแพ็กเกจบินสนั่นแบบจุใจไม่อั้นของ Air Asia Super Plus Subscription ค่ะแพ็กเกจนี้นะคะจะมี2รูปแบบด้วยกันค่ะแบบแรกก็คือแบบเบสิกหรือว่า Super Plus Lite นะคะราคา 6,999 บาทสามารถบินได้ทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศเลยนะคะรหัสเที่ยวบินตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็แบบที่2ค่ะแบบพรีเมียมหรือว่า Super Plus Premium นะคะราคา 18,888 บาทบินได้ทั้งในประเทศระหว่างประเทศรหัสเที่ยวบินตามที่ขึ้นอยู่เนาะรวมถึงไปญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ได้ด้วยนะคะทั้ง2รูปแบบนี้นะคะทุกคนสามารถบินได้แบบไม่มีลิมิตบินได้ไม่อั้นตลอดระยะเวลา1ปีเต็มเลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าโดยสารนั่นเองนอกจากนั้นนะคะเมื่อสมัครแล้วจะได้ส่วนลด 10% ค่าโดยสาร Air Asia Ride นะคะแล้วก็ได้ส่วนลด 5% เมื่อจองโรงแรมผ่านแอป Air Asia Super App ด้วยยังไม่พอค่ะถ้าสมัครแบบเบสิกนะคะจะได้ Air Asia Point ไปด้วย800คะแนนค่ะหรือถ้าสมัครแบบพรีเมียมได้ไปเลย 2,000 คะแนนค่ะใครที่ชอบเที่ยวนะคะเที่ยวเก่งบินบ่อยแล้วสนใจอยากจะซื้อแพ็กเกจนี้ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเปิดให้สมัครซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ที่เพจลงคลิปเนี่ยถึงวันที่11ธันวาคม2565เท่านั้นนะคะแล้วก็จำกัดสิทธิ์ด้วยทั้งหมดเนี่ยให้แค่ 200,000 สิทธิ์เท่านั้นค่ะซื้อปุ๊บก็สามารถใช้สิทธิ์แลกตั๋วได้เลยนะคะสามารถเข้าไปที่แอป Air Asia Super App ได้เลยนะคะเข้าไปที่ไอคอน Super Pass แล้วก็กดซื้อได้เลยนะคะหรือว่าจะซื้อทางเว็บไซต์ airasia.com ก็ได้นะคะเพจจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่กล่องข้อความนะคะเมื่อสมัครแล้วนะคะทุกคนก็สามารถบินไปที่ต่างๆประเทศต่างๆตามแพ็กเกจที่ซื้อได้เลยแบบไม่อั้นไม่มีลิมิตนะคะแต่ก็ต้องบอกกันก่อนนะคะว่าถึงแม้จะไม่ต้องเสียค่าโดยสารแต่ก็ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสนามบินค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ภาษีต่างๆอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพชรเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เที่ยวบ่อยๆแบบมีเวลาไปเที่ยวเยอะๆจริงๆอ่ะเพชรว่าจะคุ้มมากเลยนะรายละเอียดของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยค่ะทุกคนสามารถไปดูแบบเต็มๆได้เลยที่เว็บไซต์ airasia.com นะคะใครที่สนใจอยู่ก็ลองดูได้นะคะ Air Asia Super Plus Subscription นะคะเพชรก็คิดว่าจะให้ตัวเองแล้วก็ซื้อให้แม่อยู่เหมือนกันค่ะอยากไปเที่ยวกับแม่เยอะๆเลยโอเคมาเข้าสู่เรื่องของเรากันดีกว่าหรืออย่าทิ้งมาโอเคอันแรกคนจีนชอบอะไรอันแรกนะคะคือของกินอ่ะคือส่วนใหญ่เป็นของกินอ่ะแล้วก็มีของใช้ด้วยนะคะของกินอันแรกก็คือเสี่ยวเล้าป่านไห่ไทอันนี้ภาษาไทยอ่ะไห่ไทพูดว่าอะไรคะสาหร่ายสาหร่ายเหรอ ใช่สาหร่ายค่ะค่ะสาหร่ายที่ของแบบนี่ว่าไงเท่าเกน้อยเหรอแบบนี้อ่ะใช่ถูกแล้วถูกแล้วสาหร่ายเท่าแก่น้อยเออค่ะค่ะสินค้าอันนี้ที่จีนอ่ะมีขายเยอะมากเลยนะคะคนจีนชอบอ่ะอันนี้ไม่ค่อยน่าแปลกใจเพราะรู้สึกว่าที่ไทยก็มีคนกินเหมือนกันแต่ทำไมคนจีนถึงชอบล่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจริงๆคนจีนก็มีสาหร่ายเหมือนกันอ่ะแต่ของเราจะแบบรสชาติมันจะแบบหวานๆเค็มๆนิดหน่อยแต่ของไทยมันจะเผ็ดมากเลยใช่ไหมคะจริงกินแล้วรู้สึกแบบเรียกว่าอะไรนะคุณภาพไม่เหมือนกันอ่ะกินแล้วเราเคี้ยวแล้วรู้สึกแบบไม่เหมือนกันนะฟีลลิ่งในการเคี้ยวในการกินมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะ
แล้วอย่างที่สองคืออะไรอย่างที่สองนะคะอย่างที่สองคือผลนำไม้แห้งการสวยกว่าสวยกว่ากันใช่สวยกว่ากันค่ะที่จำหนึ่งนะแล้วทำไมสวยกว่ากันถึงเอากันไปอยู่ข้างหลังอ่ะกันอ่ะมันคือที่นี่มันคือคำนำสวยกว่ากันโยกันเนื้อแห้งก็มีเนื้อแห้งก็คนจีนจะชอบมะม่วงและทุเรียนแห้งของประเทศไทยโดยเฉพาะมะม่วงแล้วมันหวานมากเลยมะม่วงแห้งทุเรียนแห้งแล้วก็มีอะไรมังคุดแห้งเวลาสมมติว่าไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนจีนชอบไปเยอะๆที่ไทยอ่ะจะมีขายเลยสวยกว่ากันใช่แบบพอพูดถึงก็อยากกินอ่ะเดี๋ยวว่าส่งไปให้นะพูดมาหลายคลิปแล้วยังไม่ส่งสักทีใช่ค่ะตอนนี้รอสปอนขนส่งเข้าก่อนเดี๋ยวเราจะส่งไปให้แหวนโอเคมาอันที่3โอเคนะคะอันที่3ก็คือมันคือนมอ่ะแล้วก็ทำให้มันแบบนมอัดเม็ดใช่ค่ะมันคือแบบเข้มข้นมากเลยใช่ไหมแบบมีกลิ่นนมแบบโอ้โหมันแบบหอมอ่ะคือเราไปไทยเราก็ซื้อมาซื้อเยอะมากเลยนะคะกลับบ้านอ่ะน้องชายอ่ะมังคุโตเขาชอบมากเลยอันนี้อร่อยมากจริงๆอ่ะอันนี้เราอยากกินอ่ะนี่พูดถึงว่าอยากกินจริงๆอ่ะใช่ใช่ใช่นมอัดเม็ดโดยเฉพาะของจิตรดาไหมที่เหมือนมีคนอยู่ข้างหน้าใช่มันอร่อยมากเลยถัดไปค่ะคืออะไรเอ่ยค่ะถัดไปนะคะเหยี่ยนอู้อันนี้เราไม่รู้ว่าภาษาไทยพูดยังไงรังนกฮะนางนกนกคือเหนียวใช่ไหมใช่รังนกใช่นางรังมันก็คือวัวกรังกอไก่เหรององูรออะงอรังมันนะรังนกรังนกใช่ค่ะอันนี้ของไทยอ่ะมีแบบสุกแล้วก็เป็นกล่องแบบหนึ่งแบบเล็กๆใช่ไหมที่เป็นสีแดงอ่ะคนจีนชอบฮะเป็นอะไรสีแดงวะคือเขามีกล่องเล็กๆใช่ไหมคะแบบอ๋อกล่องเล็กๆสีแดงอ๋อรู้แล้วแต่ว่าวอสงสัยว่าที่จีนอ่ะไม่มีเยียนวัวหรอมีป่ะมีค่ะมีแต่คนจีนอ่ะชอบรังงังอะไรเลยนกของประเทศไทยอ่ะโอเคถัดไปค่ะถัดไปอันที่5นะคะก็คือSilk of Thai Silk Thai Silk โอเคผ้าใหม่ไทยผ้าใหม่ไทยนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่แบบคนจีนไปเที่ยวก็จะแบบสนใจทุกคนอะแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบผ้าไหมเขาก็จะแบบโอ้รู้สึกแบบลายมือสวยมากเลยแล้วเขาแบบส่วนใหญ่ทำด้วยมือใช่ไหมไม่เหมือนที่นี่ที่นี่เราอะทำด้วยแบบเครื่องที่ไทยก็ยังมีคนแบบทำเองใช้มือใช่ไหมคะมันจะแบบพิเศษจะไม่มีอีกตัวนึงหรือว่าไม่มีอีกอันนึงในนกนี้อ่ะมันคือแบบพิเศษเขาเรียกว่ามีตัวเดียวบนโลกใช่มีตัวเดียวบนโลกนี้นะคะมันก็มีจริงๆอ่ะคือเพื่อนหนูทำให้หัวนะใช่นี่อ่ะเป็นคนไทยแล้วแหละ นี่ใช่ โอเคถัดไปค่ะโอเคอันถัดไปนะคะก็คือยาหม่องยาหม่องใช่อันนี้ไม่แปลกใจ นี่เห็นหัวมียาหม่องเยอะขนาดนั้นมาจากประเทศไทยนี่ก็ดูแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราคิดว่ายาหม่องของไทยมันจะทำให้เราอ่ะสู้ไอยงได้อะไรนะสู้ยงอะไรนะยงอ่ะยงหวนจืดอ๋อยง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 ได้สู้ยงได้น่ารักอ่ะแบบป้องกันยุงเออใช่ค่ะถูกต้องมีชิงเฉาเกาก็คืออันนั้นที่เป็นสีเขียวอ่ะคืออะไรมันไม่มีชื่อแบบชัดเจนอ่ะไม่มีชื่อแน่ๆแต่เราเรียกว่ายาหม่องเขียวอะไรแบบนี้อ๋อใช่แล้วก็ยามีแก้วยาดมปี่ทงยาดมแล้วก็มีอะไรอ่ะทองแก้วหรือว่าแก้วทองอ่ะที่แม่ซื้อมาให้ฮะอันไหนวะที่มันเป็นสีเหลืองปะ JD ตา5 JD น่าจะอันนั้นอ่ะแต่ยาหม่องเขียวมันแบบดังที่สุดนี่วอจะบอกให้ว่าคือวอมีความคิดว่าจะส่งของให้หนีตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วอะแล้ววอก็ซื้อยาหม่องมาให้หนีมันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยทำไมหนีไม่ส่งมาล่ะฮะคือตอนแรกอะมันมีโควิดไงมันส่งไม่ได้แล้วพอหลังจากนั้นอะวอก็ไม่เคยว่างไปส่งอีกเลยจนแม่แซวว่าแบบยาหม่องละลายหมดแล้วมั้งงั้นหนีเขาต้องรีบส่งมานะวอรอนานมากเลย
เอออ่ะโอเคอันต่อไปก็คืออันที่เพชรไม่รู้แต่คนจินรู้นะคะเกี่ยวกับการนอนอะตอนนี้คงน่าจะรู้แล้วใช่ไหมคะหมอนยางพาราใช่ค่ะหมอนยางพารานะคะอันนี้คือเราจำได้ว่าเมื่อเพชรอยู่บ้านเราเนาะเราก็เคยบอกเพชรก็ตกใจอะคืออะไรอะใช่ไหมคนไทยไม่รู้เลยอะแต่คนจีนซื้อเยอะมากเลยคือแบบว่ามันเป็นของทั่วๆไปของคนไทยอะแบบไม่ได้คิดว่ามันพิเศษอะไรอะแต่คนจีนแบบหมอนยางพาราอย่างเงี้ยหมอก็เลยแบบขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนมีแบบโมลี่อะโมลี่คืออะไรเวทมนต์ก็จะดับอันถัดไปโอเคอันถัดไปนะคะอันถัดไปคือสิ่งของเกี่ยวกับการปกป้องผิวนะคะเอาเรื่องอะไรเสริมสวยได้เลยเสริมสวยได้เลยเสริมสวยเออค่ะค่ะค่ะคือมีทั้งอ้วนเหนียวเราเรียกว่าอะไรอ้วนเหนียวลืมอ่ะมันคือ snail white ใช่ค่ะก็คือแบบที่ทำให้ผิวของเราอ่ะแบบรู้สึกแบบขาวขึ้นแล้วนอกจาก snail white ใช่ไหมเพชรก็รู้ว่ามันก็มีหลายยี่ห้อที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางดังที่สุดใช่ไหมของไทยเนี่ยมิสทีนแล้วก็มีอะไรอ่ะ Beauty Buffet เออค่ะค่ะ Beauty Buffet ค่ะค่ะแล้วก็มีอันนึงอ่ะที่มันเป็นแมสหน้าที่หนีเคยบอกวอแบบบอกแบบฉันไม่รู้จักเลยแต่ทำไมคนจีนแบบชอบมากมันคืออะไรนะมันคือสีเขียวมันคือหายเจ้าเมี่ยงหมูแหวนก็บอกเพชรเหมือนกันว่าเนี่ยคนจีนชอบมากเลยเพชรแบบว่าฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะเพชรคิดว่านะเรื่องความสวยความงามอันเนี้ยคือเหมือนของคนไทยอ่ะเราจะชอบของเกาหลีจริงๆคนจีนน่ะซื้อหลายประเทศนะปุ่นมีเกาหลีมีประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะชอบซื้อครีมกันเด็ดของประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราคิดว่าประเทศไทยอยู่เขตร้อนน่ะสินค้าที่ปุ๊บป้องเด็ดมันก็จะดีมีรู้สึกว่าภาษาไทยของหมอแบบแย่ลองไหมไม่นะก็เหมือนปกติทุกครั้งจริงเหรอคะโอ้ไม่ได้พูดมานานแล้วนะคะเธอยังเก่งเหมือนเดิมจ้าขอบคุณค่ะโอเคมีอะไรอีกบ้างอันนี้ก็จะเกี่ยวกับความเชื่อเรียกว่าโหผายหนีเข้าใจใช่ไหมคะพระเครื่องใช่พระเครื่องอันนี้จะไม่ใช่แบบทุกคนจะไปซื้อแต่ถ้ามีคนเชื่อเขาก็จะไปขอพระเครื่องจากวัดแล้วก็เอากลับมาไหว้หรืออะไรประมาณนั้นขอพรใช่ขอพรแล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้เหมือนเป็นสร้อยอันนี้ก็เหมือนคนไทยนะคนไทยก็แบบว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องแบบมีพระเครื่องเฉพาะแค่คนที่ชอบจริงๆหรือว่าศรัทธาจริงๆเนี่ยเขาถึงแบบมีไว้แต่ว่าของคนไทยอ่ะมีหลายคนที่ไว้ในรถด้วยนะที่จีนมีปะเอาพระไว้ในรถยังมีค่ะมีค่ะขอให้แบบเดินทางปลอดภัยประมาณนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายคืออะไรคะอย่างสุดท้ายคือกระเป๋านันยานะคะอันนี้หัวก็ชอบมากเลยอ่ะเมื่อหัวไปที่ไทยหัวก็ซื้อมา2อันน่ะทำไมคนจีนถึงชอบกระเป๋านันยาล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันน่ารักมันมีหูเตี้ยๆเข้าใจไหมมีโบมันคุณภาพดีนะคะหนีรู้ไหมที่หนีพูดมาทั้งหมดอ่ะเมื่อวานอ่ะบอกเพิ่งไปไอคอนสยามมาแล้วไอคอนสยามเนี่ยเป็นแหล่งของแบบคนจีนเลยอ่ะมีทุกอย่างทุกอย่างที่หนีพูดมีที่ไอคอนสยามนอกจากไอคอนสยามใช่ไหมแบบที่อื่นๆที่แบบคนจีนไปเยอะอ่ะของที่หนีบอกมีทุกที่แน่นอนมีเพื่อให้คนจีนซื้อบอกรู้สึกว่าเหมือนแบบที่หนีบอกเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะว่าคนจีนอ่ะค่อนข้างที่จะมีสายตาแบบทางบวกด้านบวก positive กับเมืองไทยเนาะทำให้แบบว่าเวลาซื้อของก็จะอุดหนุนสินค้าไทยอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมค่ะเรารู้สึกตอบสั้นมากทุกคนอันนี้ก็เป็น最受欢迎的泰国产品นะคะสินค้าที่คนจีนชอบที่สุดใช่ของประเทศไทยใช่เอาจริงก็มันมีบางอย่างนะที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่รู้จักแต่คนจีนชอบแต่ก็มีหลายๆอันที่แบบว่าเราเห็นได้ทั่วไปตามห้างที่แบบว่าเอ้ยขายคนจีนแน่เลยวันนี้ก็ขอบคุณแหวนมากเลยนะคะที่มาคุยกันยังไงทุกคนนะคะไปติดตามโซเชียลมีเดียของเราสองคนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเพชรแซดด้วยนะคะคลิปนี้แหวนกับเพชรไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ